สุบรุนั้นทันทีที่ได้เห็นทอนนั้นเขาก็ได้ยืนตัวแข็งทื่อทายคนที่อยู่ตรงหน้านั้นเผยรอยยิ้มจางๆออกมาสูบรุนั้นคิดผิดได้เลยว่าการที่เลือดที่จะเผชิญหน้ากับชายที่อยู่ตรงหน้านี้นั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่โง่ที่สุดออกมาซึ่งแม้แต่กระทั่งสูบารุจะได้ประสบกับความตายมาแล้วหลายครั้งเขานั้นก็ยังรู้สึกแปลกๆอย่างอธิบายไม่ถูกเหมือนกับว่ามีคาที่ไม่สามารถอธิบายได้เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ตอนนี้ทําให้ขนของเขานัขนลุกสู้ซึ่งความกลัวที่ได้เผชิญหน้้้้้าาาาาากกกกัััับบบบบบททออออนนนนนนนีไไมมมม่่่แตตตเเเเเเผชชิหหปป็็็ยงงงถึขดดลลูรรสสโื เ,เพื่อนๆรอ,อบข้างนั้นก็สับสนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเบียทิสทันซาก็ได้จับมือซูบารุเอาไว้เริ่มไปถึงทางอีดาแล้วก็ทางคนอื่นๆพวกเขานนั้นไม่เข้าใจว่าทําไมซูบารุนั้นทุกตัวสั่นขนาดนี้ซึ่งแม้กระทั้งเลมเองนะครับผมเมื่อเห็นว่าซูบารุนั้นก็อยู่ในสภาวะสับสนเลมนะครับก็ได้ตะโกนออกไปดวงตาสีฟ้าของเลมนั้นจ้องมองไปที่ทอดแต่สิ่งที่เลมจ้องมองนะครับดันไม่ใช่ทอดแต่เป็นคนที่อยู่ข้างหลังทอดนั่นเองซึ่งซูบุรุครับก็ได้มองตามสายตาของเลมไปด้วยเช่นเดียวกันละสายตาจากทอดไปยังคนที่อยู่ข้างหลังเขาซึ่งคนที่อยู่ข้างหลังทอดครับก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถเข็นกำลังซ่อนตัวอยู่ด้านหลังทอด ในมือนั้นกำลังถือเสื้อผ้าที่ได้ถอดออกกำลังเจางมองมาที่สูบุลุและคนอื่นๆซึ่งก็จะสอดคล้องกับคำธิบายก่อนหน้าของเลม,งงม,มหญิสงาาสาวคนนี้นั้นมีผมหยิกสีคาราเมลดวงตาลึกลักษณะเช่นนี้นั้นก็คือทางคัดแยกแลอดูเหมือนก็ตอนนี้ทางคัดแยานั้นจะปลอดภัยดีซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดียังไม่ต้องสงสัยเลยแต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเธอนั้นไม่ได้อยู่กับทอร์ดซึ่งเลมนะครับก็ได้ทําการตะโกนให้ทางคัดแยานั้นเรีบกออกห่างจากทอร์ดแต่ตอนนี้ออะะร,รอาอ่าของทอรนน์ดนไปะ บงชั้นดีซึ่งไม่ว่าตอนนี้ครับผมทอนนั้นจะได้สูญเสียผ้าโพกหัวศีรษะอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วนะแล้วผมสีส้มของเขาครับก็อยู่ในสภาวะที่ได้สลายออกมาอย่างรุ่มร่ำนั่นเองแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ทางทอนนั้นอันตรายน้อยลงเลยความสิ้นหวังที่ตอนนี้ทอนนั้นได้ทำการจับตัวประกันเอาไว้ทําให้ทางเลือดของซูบารูนั้นเย็นลงเป็นอย่างมากซูรุนตระหนักได้เลยว่าเขานั้นกำลังจะใช้วิชาในการกลับมาจากความตายอีกครั้งและบางทีมันนั้นอาจจะเปลี่ยนไปสถานะที่เป็นอยู่ก็เป็นได้มันถือว่าเป็นไพ่ตาเเดดัััร้าางงตต่ออนนนนนไไมมใจจุหหขขะปถึ มันจะเป็นตอนที่เพิ่งจะทําการโจมตีเมืองหลวงหรือไมหออไ่หรือว่าเป็นตอนที่กาแพงนั้นได้พังทลายหรือว่าเป็นตอนที่วกเขานั้นได้บุกเข้ามาในเมืองแล้วซึ่งน่าจแ,แต่ที่การโจมตีเมืองหลวงนะครับผมซูบลูนนั้นยังไม่เคยตายเลยนะซึ่งซูบรนูนก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เขานั้นได้กลับมาจากความตายแล้วเขาจะได้มารวมตัวกับทางลุยหรือเบียรทีสีกครั้งหรือไม่และสามารถพบเลียมกับฟอบได้อีกหรือไม่แต่ถ้าจะไปเขานั้นจะทํามันเขานั้นตัดสินใจที่จะก้าไปข้างหน้าโดยที่ไม่คําน เป็นพันธมิตรที hmm. <é. S 1> ่ดีและเขานั้นจะไม่ยอมแพ้ในตอนนี้แม้ว่าศัตรูนั้นจะเหมือนกับซาริล่าแห่งความหวาดกลัวซูบารุไปตามแต่ก่อนหน้านั้นครับผมก็ปรากฏว่าทางคัตย่าครับก็ได้บอกกับทางเล็บไปว่าเธอนั้นนะไม่ได้ถูกจับตัวเอาไว้และถ้าจะพูดได้ถูกต้องก็คือว่ามันเป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่งคนที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่ศัตรูซึ่งทางคัตย่าครับก็พยายามที่จะทําการมุนล้อรถเข็นของเธอครับเพื่อก้าวไปข้างหน้าทอดแต่ทอดนั้นก็ได้ทําการจับไหล่ของเธอเอาไว้ทาก้าวขัดขวางไม่ให้ทางจะทา ซึ่งทอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้อย่ารีบเร่งไปข้างหน้าโดยที่เขาไม่อนุญาตซึ่งทางคัตยานะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าไม่เธอนั่นถึงจะพูดอย่างนี้ทอรนะครับก็ได้บอกไปว่าสำหรับตัวเขาแล้วเขานั้นจะไม่อยากให้ผู้หญิงที่เขาชอบนั้นตกอยู่ในอันตรายได้ซึ่งก็ทําให้คัตยาครับหน้าแดงไปอย่างมากถือว่าเป็นการโต้ตอบที่เข้าสู่จิตใจของทางคัตยาโดยตรงแต่เมื่อได้ยินคําพูดเหล่านี้ครับผมทางคัตยา้นก็ได้เงียบไปสาเหตุที่เธอเงียบใใใจจจจจนนนนนะะคคครรรรรัััไไไไมมมมมม่่่่่่่่่ดดดดด้้้้เเเเกกกกกิิาา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 าวววววลลลยยยยแแแตตตตออออออองง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 งป็พพูขทททผหหีซึ เป็นเรื่องเหลือเชื่อตราบสุบูบรุษเป็นอย่างมากครับผมส่วนเลมเองก็ตกตะลึงก,กับภาพที่อยู่ตรงหน้าด้วยเช่นเดียวกันและเลนนะครับก็ได้ถามกับคัดยญ้าไปว่าคนนี้นะ่ะคือคู่มั่นที่เธอนั้นน่ะเคยพูดถึงก่อนหน้านี้หรือเปล่าซึ่งก็ทําให้คัดยญาครับหน้าแดงอย่างมากและพยักหน้าออกมาแล้วบอกว่าใช่แล้วซื้อเสีนี้เองรครับปู่ก็ทําให้สุบูรุษครับเดิขนาดโบดออกมาเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทอดแกนี่มีภรรยาสวยออกมากๆเลยนี่หว่าและสุบูรุครับก็ได้เกิดนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าก่อนหน้านี้ซึ่งในตอนนั้นสุบูรุก็เคยได้ยินว่าทอษน,นั้นเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเขานั้นมีคู่บั่นซึ่งในตอนแรกสุบูรุษก็คิดว่าอีกฝ่านั้นทําการแต่งสําปั้นเรื่องขึ้นมาโดยที่ไม่ได ตแต่ก็ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่แม้ว่าเลนนะครับจะได้ยินคำพูดจากทางคัดย่าเองก็ตามแต่เลนนะครับก็ยังคงแสดงความสงสัยกับตัวตนของทอตและเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองค,อครับผมทอตนะครับก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะพูดว่าเขานั้นยอมแล้วเลยว่าการพบปะและความสัมพันธ์ของพวกเรานั้นดูไม่ดีเอาเสียเลยแต่ก็จะเป็นอย่างที่ทางเด็กน้อยคนนั้นได้บอกก่อนหน้านี้และต้องควรทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังซึ่งทอตนะครับได้ตอบเลนอย่างไม่ใส่ใจนักตอนที่ท็อตนะครับจะชายตามองไปที่ทางลกกมอัันนผห้จ ก็ได้ทําการสแสดงทัศนคติออกมาโดยการกระพริบตาข้างเดียวซึ่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกเกลียดชังใ,ใดๆเลยซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่าทอนนะครับผมไม่รู้ว่าซูบรุรุตอนนี้นั้นได้หดเล็กลงแล้วนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ทอนนะครับจนนินตนาได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทางเลมนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยดีมากนะแต่เขานั้นก็ยังคงเสนอให้พวกเราทําการร่วมมือกันและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าทอนนั้นจาซูบารุได้ครับสถานการณ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในทันทีซึ่งฟอร์มในตอนนี้ที่กำลังมองดูเหตุการออออออยยยูููู่่่่เเเเเบบบืื้้้้้้้งงงงงงหหหลลลััันนนนนนะะคครรรรกกกกก็็ไไไดดทททททําา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 าถมมมมุุแปปววผผชีใใพจ ซูบารุครับเลยหมายที่จะให้เลมนั้นทําการตอบกลับไปซึ่งเลมนะครับก็ได้ตอบกับฟอบไปว่าก่อนหน้านี้น่ะเธอนั้นน่ะเคยพบกับทหารคนนี้หลายครั้งมาก่อนซึ่งเขานะครับก็เกือบที่จะฆ่าเลมทุกครั้งซึ่งเมื่อคัดยากนะครับผมได้ยินคําพูดนี้เองทำให้เธอนั้นเบิกตากว่างหันไปมองที่ทอสซึ่งเธอครับก็ได้ทําการตอบว่าทอสอยู่สองสามคำนั่นเองแต่ทอสนะครับก็ได้กลับบอกว่าอันนี้จริงเขานั้นแค่ทําตาคาสั่งเท่านั้นแหละเขานั้นไม่มีความแค้นสูนตัวกับทางเลมเลยและหลังจจากพูดบนีครับนนะรักกก็้าลลลขวงแพืิ่แแททบาองูละคนอื่นๆ ซึ่งการปลดอาวุธในคร้งนรก็ผมก็ดูเหมือนกับว่าทอนนั้นไม่มีเจตนาที่จะขัดแย้งกับพวกซูบารุและคนอื่นๆซึ่งเลมและคนอื่นๆนะครับผมไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนซูบารุนั้นรู้ดีว่าทอน่าจะอันตรายที่สุดก็ต่อเมื่อยามที่เขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นไม่อันตรายพูดตรงๆวก็คือว่าซูบารุนั้นต้องการที่จะพาทอรนั้นไปจับพวกเขาใน,นทันที แต่ถ้าเกิดว่าซูบารุได้ปฏิเสธแล้วก็เขาไม่รู้ว่าทอสน,นจะดำเนินการต่ออย่างไรตอนนี้พวกเรานั้นได้พบปะและแยกทางกับทอสแล้วมันน่าจะเปลี่ยนเสมือนกับระเบิดเวลาที่ไม่รู้ว่าจะระเบิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเมื่อเห็นท่าทีลังเลของซูบารุนี่เองครับผมเลน,นก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะยอมรับทอสดีหรือไม่ซึ่งทางคัดย่านะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าไม่ต้องกังวลทอสนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งเอามากๆเขาน่าจะช่วยพวกเราได้อย่างแน่นอนให้ทุกคนนั้นสามารถหลบหนีไปได้อย่างสำเร็จแล้วเมื่อออออพบเจว่่่าาาาาททงงงคััดยยนน้้กรปปส รอยยิ้นนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นในใบหน้าของทอรในการปบผ้หนทางขัดยาก่อนที่ทอรัรบจะทำการลูบที่ผมของทางขัดญยาด้วยมือของเขาซึ่งซูบารุนะครับก็อดไม่ได้เลยว่าไอ้ทอทนี่ทำไมแกนั้นมีภรรยาดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะซึ่งก็ทำให้ซูบูรุและคนอื่นๆครับก็ทำการยอมรับทอดโดยทอรนะครับร่วมทีในการหลบหนีไปจากเมืองหลวงด้วยกันและในกรณีนี้มีอยู่สามเหตุผลว่าทำไมซูบูรุนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของทอดได้อย่างแรกคือว่าการปรากฏตัวของ ซูบรูรุนจะไม่ให้อภัยต่อคําพูดของทางทอสก็าตามและด้วยนิสัยของทางคัดย่านั้นก็อาจจะเชื่อใจทอสได้แม้ว่าสูบูรุณจะพยายามแสดงเห็นถึงความอันตรายของทอสก็าตามและความเป็นไปได้ที่ทางทออสจะเชื่อใจพวกซูบูรุนและคนอื่นๆนั้นก็แทบจะเป็นศูนย์เลยแต่เลนนั้นเป็นห่วทางคัดยา่าเพื่อไงคือว่าตอนนี้พวกเขานั้นไม่มีทางเลือกเลยเพราะามันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทางคัดย่ากับทางทอสนั้นแย่ลงประการที่2นั้นก็คือว่าหลังจากที่สูบูรุนได้กลับชาติมาเกิดอยู่หลายครั้งนั้นเขานั้นแทบจะเอาชนะทอสไม่ได้เลยและก่อนที่สูบูรุณจะพ่ายแพ้ต่อทอสครั้งแล้วครั้งเล่านั้นทอสนั้นก็จะมักอยู่ในบุคคลที่เย็นชาอยู่ในสภาวะสงบซึ่งก็เป็นเคือ ื่อนที่กดดันซูบูรุอยู่หลายครั้งถึงขนาดทำการสังหารซูบูรุไปและบางครั้งก็ถึงขนาดว่าทอนสามารถสังหารเหล่าพัตมิคนสำคัญซูบูรุเสียด้วยซ้ำซึ่งอันนี้จริงและเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่ซูบูรุนั้นได้ตายอยู่หลายครั้งภายใต้เงื้อมือทอนก็เป็นเพราะว่าซูบูรุนั้นก็ไม่อยากจะให้ใครตายเลยนั่นเองคันจินได้ทำการยอมรับความตายเองเพื่อที่จะให้มันนั้นกลับมารีเซตนะซึ่งการที่ซูบูรุนะครับได้ทําการกลับมาจากความตายและทําการแก้ไขเหตุการณ์หลายๆอย่างก็ทําให้เหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทอนั้นได้ลงมือไปก่อนหน้านี้มันนั้นไม่เคยเกิดขึ้นนั่นเองครับผมทั้งเรื่องที่ทอนนะครับได้ทําการเผาป่าของชนเผ่าซูดานและรวไปถึงการสังหารหมู่บนเกาะดาบธา ทุกสิ่งเหล่านี้นะั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยเนื่องจากการกับชาติมาเกิดบนทางซูบารุนั่นเองและเหตุผลที่สานะครับก็คือว่าทางทอน,นั้นทําการเชื่อฟังคําสั่งนั่นเองซึ่งซูบารุและเบียทสนะครับก็ได้ยกมือขึ้นไปด้านหน้าพร้อมกันปาลืมของพวกเขาครับชี้ไปนในทิศทางหนึ่งทำให้เราศัตรูซอมบี้นะครับผมได้ตายลงท่ามการลูกศรสีม่วงที่ได้ยิงออกไปทีละดอกซึ่งหน้อาอัชินส่วนของซอมบี้นะครับมันก็เด้สูญสลายไปมันก็จะกลายเป็นราวกับเม็ดรายซึ่งคนเหล่านี้ ศาสนะครับก็ได้คิดบอหมันว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลกับพวกเหล่านี้ก็คือทางทอดและสิ่งที่ไม่สามารถล,ล้างลยได้แล้วก็คือการวิเคราะห์อย่างแม่นยําบนทางสู่บรรุโดยทอดนะครับได้ทํการวิเคราะห์ว่าส่วนหัวของทางซอมบี้นั้นได้ถูกทําลายแล้วก็มันนั้นต้องต้องใช้เวลาในการคืนชีพนานกว่าชิ้นส่วน,นอื่นๆซึ่งถ้าหาว่าเป็นขาแล้วก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจดังนั้นจึงไม่เหมาะที่ทําการพันธานาการสัตูเอาไว้ซึ่งคํแนะนําเหล่านี้ของทอดนี่ครับผมแม้แต่กระทั่งซูบรูนั้นคาก็ะกดไม่ได้ที่จะทําการชื่นชมทางทอดและเมื่อตกลงกันแล้วว่าจะทําการรับทอดนห้เป็นเพื่อนทอดนั้นก็ไม่อายที่จะแบ่งปันข้อมูลกับซอมบี้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อคน หาแผนการที่ดีที่สุดและซูบาูุเขาก็ได้แปลกใจว่าช่วงเวลาที่ทอดได้ไดเชิญหน้ากับทางกองทัพซอมบี้นั้นนะมันน่าจะเป็นเวลาเดียวกับที่ทางผู้ซูบรุนั้นก็ได้ไปเชิญหน้ากับกองทัพซอมบี้เช่นเดียวกันแต่ทอดนะครับก็สามารถวิเคราะห์สตูได้อย่างละเอียดทีท่วนในช่วงเวลาสั้นซูบรุครับก็อดไม่ได้ที่ชื่นชมซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่สานะครับผมว่าทำไมซูบรุนั้นจะไม่สามารถปฏิเสธทอดได้ซึ่งตัวแรกซูบรุครับก็ไม่ได้คาดหวังเลยว่าทอดนั้นจะใช้งานได้ถึงขนาดนี้เชียวอย่างนั้นเหรอซึ่งในแง่ข้อมูลนะครับผมพวกเขาต้องการข้อมูลของทางทอดเพื่อความอยู่รอดและซูบรุครับก็ตระหนักเลยว่าจะไม่มีใครนั้นสามารถเอาชนะทอดได้ไม่ใช่แค่เพียงแค่กองทัพซอมบี้เท่านั้น แม้ว่าทอน,น,นจะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นที่ไหนทอน,น,นก็จะคงรักษาความสามารถนี้เอาไว้ได้เสมอในเรื่องนี้ก็คือความสามารถของทอนที่ทอน,น,นสามารถหาสาเหตุของการตัดสินใจและสามารถดําเนินการได้อย่างไม่มีทิฏฐิซึ่งตอนนี้ครับผมทีมของซูบารุนั้นก็จะเป็นผู้นําในการเปิดทางส่วนคนที่ตามมาด้านหลังนะครับผมนั่นก็คือทางเลมคัดยาและรวมไปถึงเหล่าเด็กๆมงกุลและชกุมานะครับผมที่ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วโดยอินดานะครับจะทําหน้าที่อยู่ท้ายขบวนนั่นเองส่วนทางลุยนะครับผมก็จะรับหน้าที่ในการเป็นผู้บิดทักษ์ทำการนว ตอนนี้ครับผมดูมันจะไม่ค่อยดีมากนะเส้นทางโดยรอบนั้นเต็ไมไปด้วยฝูงซอมบี้ซึ่งความเร็วในการอพยพ์ของพวกเขาเ่ยครับผมมันก็นับได้เลยว่ามันก็ไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่แต่พวกเขาครับก็ยังคงเข้าใกล้กำแพงเมืองของจัก,กรวรรดิอย่างต่อเนื่องแต่อีกด้านหนึ่งนะครับผมด้านหลังของปราสาทคริสตัลพาเลซนั้นได้มีรอยแตกเกิดขึ้นในผนังอ่างเก็บน้ำทำให้ระด,ดับน้ำนะครับไหลเข้าสู่เมืองหลวงอย่างสูงมาก ศัตรูตอนนี้นะครับไม่ได้มีแค่กองทัพซอมบี้เท่านั้นแต่ยังมีภัยพิบัติที่ได้มาจากทางน้ํานี้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรระวังถ้าเกิดว่าใช้เวลานานจะเกินไปแล้วก็พวกเขาก็จะถูกกืนหายไปในสายน้าและตอนนี้จะเป็นที่ต้องไปหาทางออกให้ได้ก่อนและแต,ตอนนี้ก็ผมทางมังกรเมโซเรียแล้วก็เับเผชิญหน้ากับทามโมกโุโรซึ่งทามโมกุโรนะครับผมก็ได้เสียเปียบไปอย่างมากการพาไปของทามโมกุโรนั้นเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นและก็มีนาโนว่าเหล่าซอมบี้อื่นๆนะจะมีนาโนในการทาลายอ่างเก็บ ซึ่งในเมืองหลวงนั้นจะไม่มีใครแทบรอดเลยซึ่งทอรนะครับผมก็ยังทาการสำรวจเส้นทางด้านหน้าทำการศึกษาการเคลื่อนไหวของทางซอมบี้หาวิธีขับไล่พวกมันซึ่งซูบารูและคนอื่นๆนะครับผมก็ได้ทําการรับฟังแล้วก็นําไปปฏิบัตินั่นเองเพื่อที่จะหาเส้นทางหลบหนีที่ปลอดภัยซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นแต่จริงๆแล้วตอนนี้ครับผมจิตวิญญาณของทางซูบารูนั้นได้ผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าตอนนี้ครับผมทางซูบารูนั้นจะเป็นที่ต้องทําการเฝ้าระวังทอดสอย่างต่อเนื่องและเลี้ยวไป ซอมบี้แต่ละครั้งนั้นดูเหมือนกับว่าซูบลูนจะเป็นการเปลืองพลังงานไปอย่างมากทำให้จิตใจของซูบรูนเจ็บปวดซึ่งทางกลุ่มที่อยู่ด้านหลังนะครับผมก็กำลังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องทางเลมตอนนี้ครับผมที่กำลังเข็นรถเข็นของทางคัดหญ้าอยู่นั้นทางคัดหญ้านะก็ได้ทำการถามกับเลมด้วยความสั่นเทาไปว่าท็อนนั้นไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่ผู้คุณใช่ไหมมีอะไรที่ฉันนั้นต้องช่วยไหมมันเป็นเรื่องยากมากที่เธอจะทำการก้าวเท้าไปด้วยตัวเองซึ่งทางคัดหญ้านะครับผมก็รู้สึกไร้พลังเปอย่างกทอออมาก แต่เธอนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ดังนั้นก็คัดย่านะั้นจึงเป็นห่วงทางทอดสมากกว่าคนอื่นๆและเพื่อที่จะแม่คางคัดย่ากังวลนี่ครับผมซูบูลูเขาได้มองไปยังทิศทางทีท่ทอั้นกำลังวิ่งนําหน้าไปซูบูลูเขาได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้นั่นแนหะทอทนะั้นสามารถทําหน้าที่ได้ดีมากเขานั้นมีความรู้สึกไวต่อกลิ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเขานั้นมีความแม่นยำมากเช่นเดียวกันถือว่าช่วยพวกเราได้มากถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีในเชิงลึกซึ่งก็ทําให้ทางคัดย่านะครับผม,ก,บมก้มศีมมมรษ แตว่าได้ประเมินผลงานของทอรแล้วดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันซูบูรุและคนอื่นๆนะครับผมที่ทําการช่วยคนออกมาจํานวนมากนั้นเดินทีแล้วพวกเขานั้นก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถมาที่กําแพงเมืองหลวงได้แต่เนื่องจากว่าการสรํารวจเส้นทางของทางทอรนะครับผมทำให้ทางพวกซูบูลูขบวสามารถเข้าใกล้ากาแพงเมืองได้นั่นเองแม้ว,ว่าตอนนี้ครับซูบูรุนั้นจะตระหนักได้เลยว่าเขานั้นจะไม่มีทางโจมตีทอรได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตามแต่สำหรับทางซูบูรุและเบียรทิสแล้วพวกเขาเนี่นก็มีวิธีการที่สเเเดยลๆ กับการดำรงอยู่ของทอด แะหลังจากที่ทอรนะครับได้กลับมาหลังจากการไปสำรวจเส้นทางนี้ครับผมทอนะครับผมก็ได้พูดกับทางคัดยาและทุกคนไปว่าพวกเรานั่นะไม่สามารถไปข้างหน้าได้ซึ่งก็ทําให้ทางคัดยาทัผมแสดงสีหน้าออกมาด้วยความโล่งใจที่ทอนั้นได้ปลอดภัยแล้วแต่หลังจากนั้นนะผมสีหน้าของเธอนั้นก็ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งความกังวลได้โผล่ขึ้นมาในจิตใจของทางคัดยาเธอนั้นได้ยินทอรพูดว่าทอรนั้นน่ะได้บอกว่าไม่สามารถไปข้างหน้าได้อย่างนั้นเหรอและข้างหน้านั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นะจ แข็งแกร่งมากคำามการซุ้มซ้อนอยู่ด้านหน้ามันัเป็นคนที่มีตาเดียวและดูเหมือนกับว่ามันัจะเก่งทั้งการโจมตีและการป้องกันโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ